มีข่าวดีหนิงปณิตาจินธรรมวัฒนะสัญญาณดีส่อแววคืนดีแฟนๆเตรียมเฮมีข่าวดีหนิงปณิตาจินธรรมวัฒนะสัญญาณดีส่อแววคืนดีหลังก่อนหน้านี้เปิดใจเตรียมเซ็นใบหย่าแฟนๆเตรียมเฮยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองกับเรื่องราวครอบครัวของหนิงปณิตาและจินจรินทร์ธรรมวัฒนะซึ่งก่อนหน้านี้หนิงเปิดใจครั้งแรกถึงปัญหาครอบครัวหลังมีภาพหลุดของจินกับหญิงสาวคนหนึ่งกลางสนามบินว่าตัวเองขอจบความสัมพันธ์กับสามีจินเหลือเพียงพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกสาวนิรินทร์ซึ่งยอมรับว่าตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตคู่มีปัญหาเรื่องผู้หญิงอื่นตลอดและหลังจากนี้ขอเดินหน้าฟ้องมือที่3ทำครอบครัวพังแต่ยังไม่ได้มีการเซ็นใบหย่าอย่างเป็นทางการโดยหลังจากที่หนิงเปิดใจครั้งแรกปัญหาครอบครัวนั้นกลับมีคนตาดีสังเกตเห็นอินสตาแกรมของหนิงปณิตาได้อันฟอลโล่สามีจินจรินทร์ขณะที่จินจรินทร์ยังคงติดตามอินสตาแกรมของหนิงอยู่และเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566หนิงได้เดินทางมาถึงศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมกับผู้จัดการสาวและทนายความเพื่อฟ้องมือที่3ทำครอบครัวพังล่าสุดวันที่3มิถุนายน2566กลับมีสัญญาณดีของครอบครัวจินหนิงเมื่ออินสตาแกรมของหนิงได้กลับมาฟอลโล่อินสตาแกรมของสามีจินเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่จินก็ยังคงฟอลโล่อินสตาแกรมของภรรยาหนิงอยู่เหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าการที่หนิงกลับมาติดตามอินสตาแกรมของสามีจะเป็นสัญญาณดีให้แฟนคลับเตรียมเฮหรือเปล่า